สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับค่ำคืนนี้เรามาคุยกันสัก2ข่าวข่าวแรกจะเป็นในเรื่องของ Binance s สิงคโปร์พี่ตีซ c ซของเราออกมาทวีตว่าตอนนี้รับอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์คุณริชาร์ดแทง g นะครับ เป็น CEO ของ Binance ประเทศสิงคโปร์ไฮโปรไฟล์มานั่งตำแหน่ง CEO ของ Binance เพื่อนๆข่าวที่2จะเป็นในเรื่องของ Paypal นะครับ p a y p a อตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษเปิดให้เทรดคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับบรรยากาศคริปโตเคอเรนซีสำหรับพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนในช่องนี้นะเพื่อนๆ57%นะบ,บอกว่าไม่ขายแต่ดูราคาทั้งวัน 14%บอกว่าไม่ซื้อนะครับรอของถูกอยู่อีก5%นี่รอไม่ไหวแล้วนะครับขอลงหน่อยส่วน12%นะครับยอมรับว่าขายหมูไปเรียบร้อยแล้วและ11%ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเอายังไงดีนะครับเพื่อนๆยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์และกดโหวตใน YouTube ชุมชนนะครับเราจะได้รู้ว่าแต่ละคนรู้สึกกันยังไงจริงๆแล้วผมว่าทุกคนมีทุกความรู้สึกนะเพื่อนๆในช่วงของตลาดหัวเลียวหัวต่อแบบนี้นะฮะ เอาละพูดถึง b i n a n c e นิดหนึ่งส3สวิดีโอที่ผ่านมาผมพูดถึง b i n a n c e นะว่ารับอดีตเจ้าหน้าที่รัดของสหรัฐอเมริกานะตำแหน่งสูงเลยนะคุณเกรกโมนาแฮนซึ่งเคยดูแลในเรื่องของการฟอกเงินนะครับให้กับทั้งกระทรวงการคลังให้กับทั้งสัมภารของสหรัฐอเมริกานะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปราบปรามดูแลในเรื่องของ Money Laundering หรือการฟอกเงินเนี่ยสุดท้าย มาทำงานให้กับ Binance นะและวันนี้พิ่ติ c ซีซีของเราก็ออกมาทวีตบอกว่า Binance s สิงคโปร์ตอนนี้มีคุณ Richard t a n งนะครับเป็นอดีตเขาเรียกว่า Chief Regulatory Officer of Singapore Exchange นะครับหรือหัวหน้าประมาณว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์เพื่อนๆเป็น high profile ที่ มาร่วมทีมกับ b i n a n c e ์ข่าวนี้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกเพราะหลายๆคนในหลายๆประเทศตอนนี้ถ้าเราตามข่าวใน Twitter ใน Reddit นะฮะหลายคนค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแพลตฟอร์มกันที่จะเอาเงินมาลงทุนในแพลตฟอร์มของ Binance เพราะว่าทุกประเทศตอนนี้กรตดตเตือนหมดว่าอย่าใช้ b i n a n c e หรือห้ามใช้ b i n a n c e เลยแต่ข่าวนี้นะมันมันสอให้เห็นว่า การที่มีไฮโปรไฟล์อย่างคุณริชาร์ดแทงเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะฮะมันสร้างความยังไงอะ่ะมั่นใจให้กับนักลงทุนว่า Binance มันจะไม่หนีไปไหนอ่ะนะเพื่อนๆคุณริชาร์ดแทงนี่นะครับแกเป็นที่ปรึกษาให้กับเนี่ยสิงคโปร์นะครับบล็อกเชนแอส OCIATION ของสิงคโปร์นอกจากนั้นแล้วนะครับแกจบ Finance มาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็ไปจบ w t o t s n s o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  l o u s u s i s s นะที่ p n s t s t e ในในสหรัฐอเมริกานะครับคือเป็นคนฉลาดมากๆเพื่อนๆ Walton School o f Business เนี่ยรับ Acceptance Rate หรือที่เขารับที่สอบได้เนี่ยไม่เกิน10%ต่อปีนะครับถือว่าแกเป็นคนที่มีวิชั่นพอสมควรผมเข้าไปอ่านโปรไฟล์แกเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับรับตำแหน่งใหญ่ๆมาหลายๆประเทศเอ้หลายหลายบริษัทเลยนะแกให้สัมภาษณ์นะครับแกบอกว่า เรากําลังเห็นนต,ตัวตัวคุณวิชาร์เนี่ยมองเห็นว่าการยอมรับในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนตอนนี้มันร้อนแรงมากๆนะับไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาสถาบันการเงินห้างร้านหรือแม้กระทั่งภาครัฐเองตอนนี้ก็เริ่มยอมรับในเรื่องของบล็อกเชนแล้วเขาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดที่จะดันอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับรวมไปถึงให้คนทั่วไปเข้าถึงนโยบายและ ผลักดันในเรื่องของการเจริญเติบโตของบล็อกเชนแล้วก็ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยให้มันเติบโตได้อย่างมั่นมั่นคงและยั่งยืนนะครับนั่นคือคำพูดของคุณวิชั a r d แทงนะครับ CEO Binance คนปัจจุบันนะรประจำประเทศสิงคโปร์นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2021เพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้นะครับอีกข่าวนึงนะเร็วๆเ,เลยนะเพื่อนๆพนพูดถึง p a y p พ่อ uh, นิดหนึ่งนะครับ PayPal ตอนนี้ออกมานะประกาศนะว่าเนี่ยเขาบอก p a y p a l Open s crypto trading services to UK customers PayPal ในประเทศอังกฤษตอนนี้เปิดเทรดดิ้งบริการเทรดคริปโตให้กับลูกค้าในประเทศอังกฤษแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่23สิงหาคมเวลาประเทศอังกฤษนะครับเหรียญที่ให้เทรดบนกระดานจะมี Bitcoin, Ethereum, Litecoin แล้วก็ Bitcoin Cash นะซึ่งจริงๆแล้วมีไม่เยอะนะครับผมเข้าไปอ่านความรู้สึกของนักลงทุนที่อังกฤษนะก็ดูเหมือนไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหรียญมันน้อยอ่ะเพื่อนๆแต่เอาล่ะนะครับตอนนี้เพย์อสหรัฐอเมริกาเปิดให้เทรดคริปโตแล้วอังกฤษตามมาผมถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันสอให้เห็นว่าคนทั้งโลกต้องการคริปโตนะครับเอ็กชแนนเล็กเอ็กชแนนใหญ่สถาบันการเงินเล็กใหญ่เนี่ยเข้ามาให้บริการตรงนี้แสดงว่าทุกคนต้องการคริปโตนะครับมาดูภาพนี้กันนะครับนี่ก็คือเนี่ยเขาลงไว้ใน reddit นะครับบอกว่าเนี่ยเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะพี่น้องนะเอดาแต่ $2.80 ดอลลาร์แปเซนนะครับแล้วก็ทะลุไปหลังจากนั้นก็ทะลุไปอีกนะเพื่อนๆแต่เนี่ยคือภาพประวัติศาสตร์ที่หลายคนเข้ามาโหวต ใน reddit นะครับยินดีกับพี่น้องทุกคนเลยนะที่ลงทุน Ada และยังถืออยู่หรือทำกำไรอยู่กับตัวนี้นะครับเช่นกันนะครับในเรื่องของ Bitcoin นะเราไม่ได้แตะ50,000ดอลลาร์มาประมาณ100วันแล้วนะครับและสุดท้ายเราก็เข้าไปแต่50,000ดอลลาร์อีกครั้งนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหลายคนนะครับที่รู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงหมดความอดทนกับการถือนะใจเย็นนะเพื่อนๆเ,เพราะว่า 100วันเรายังรอได้นะครับบางคนเนี่ยเป็นสายเกมรอเกมใหม่ๆออกมาเนหเดือนปีนึงเราก็รอได้กอแค่ถือ10วันเดือนหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดเนี่ยบางทีอาจจะต้องอดทนอีกนิดนึงนะเพื่อนๆอดทนรวยหน่อยนะครับใครที่เป็น fc ของ d o g e c o r e อย่างผมเนี่ยนะยังไงก็เข้าใจความรู้สึกเพื่อนๆทุกคนนะครับหลายคนคอมเมนต์มาว่าที่ถือเพราะทนนะเพราะว่าติดดอยด g ชอยู่นะครับคือเหรียญหลายๆเหรียญมันก็พุ่งกระฉูด ไปตามๆกันนะแต่ดอชของเราดูเหมือนกับไม่ค่อยไปไหนแบบวนอยู่กับที่วนไปวนมาอย่างนี้นค่อยๆไปนะฮะก็ต้องดูกันให้ดีนะครับเ,เพื่อนสมาชิกคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะเพื่อนๆว่าตอนนี้มีสแกมเข้ามามีเอ็กชแ g แบบยูดีโอนเหรียญมาให้เรานะครับรวมไปถึงเหรียญแบบว่าออลคอยที่ไม่ควรจะแม้กระทั่งอยู่บนคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยตอนนี้ก็มีการพัมแอนดั้มกันเยอะนะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้น ดูให้ดีนะครับหลายคนคิดว่าแบบว่าตลาดมันเขียวแต่เราไม่เข้าไม่ทันแล้วเราแบบเสียดายโอกาสก็เลยไปหานะหาทางแก้ตัวไปลงทุนกับเหรียญเล็กๆที่มันแบบว่าเป็นสแกระนะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามาแล้วเนี่ยผมเข้าไปดูในของต่างประเทศเขาก็เช่นกันตอนนี้ในในช่วงตลาดเขียวเนี่ยมีมีแต่คนต้องการเงินของเรานะฮะล็อกทุกอย่างให้ดีตั้ง2 fa อะไรไว้ให้ดีนะครับเพื่อน เอาล่ะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็ยังเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงอยู่ผมเข้าไปอ่านใน reddit นะเพื่อนๆมีหลายคนพูดถึงว่าในหลายๆประเทศอาจจะมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นอีกนะครับที่เขามาคอมเมนต์ในกระทู้คริปโตเค r เรนซีเนี่ยเพราะว่าคือเขาเปรียบเทียบในเรื่องของกราฟตอนที่มันมีการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดเนี่ยตอนนั้นมันก็บิตคอยไปทำออกไทม์ไฮนะครับหลายคนก็มองว่าเอ๊ะ ตอนนี้ที่ตลาดมันขึ้นเพราะว่ามีหลายประเทศตอนนี้กลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งหรือเปล่านะครับทำให้แน่นอนนะครับหลายคนแบบว่าอาจจะอยู่บ้านนะ r k f o r ก o อร์ work from home, ไม่มีอะไรทำนะครับเลยมือใหม่เนี่ยเข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตดีกว่าง่ายดีนะได้24ชั่วโมงนะไม่มีเวลาปิดของมันด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อภาพต่อทิกซอกันให้ดีนะครับใครที่เป็นมือใหม่ยังไงระวังนิดนึงนะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยมัน ร้อยวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราแบบไม่ไม่มีรอยยิ้มมาโดยตลอดเลยนะเพื่อนๆนะมันมันตกมาโดยตลอดเลยนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่ามันขึ้นมาเร็วไปไหมยังไงก็ไต่ตองให้ดีนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนระวังนะเราเคยเจ็บกันมาแล้วนะเป็นเวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นอย่าเจ็บอย่าเจ็บอีกครั้งนะเพื่อนๆค่อยๆดอลลาร์คอสเอเวอร์จถ้าเกิดไม่มั่นใจยังไงดอลลาร์คอสเอเวอร์จเข้าไปนะครับ การยาตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม